สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับมาดามเฟิร์สอุทิตาสุวรรณดาดาค่ะในรายการทิศท็อกทัวร์สเตชันค่ะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:30 นเป็นต้นไปโดยทีมข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวันนี้นะคะมาดามเฟิร์สอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดน่านค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้จัดโครงการสอบธรรมศึกษาค่ะ90ปีธรรมศึกษาสังคมอุดมปัญญาด้วยวิถีพุทธค่ะโดยโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือนะคะของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์จังหวัดน่านค่ะแต่รายละเอียดนะคะของการสอบธรรมศึกษาคืออะไรเดี๋ยวมาดาเฟิร์สจะพาไปพูดคุยกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรค่ะในฐานะแม่กองทัพสนามหลวงค่ะจริงการสอบธรรมศึกษาเนี่ยมันเป็นงานหลักของคณะสงฆ์งานหนึ่งเพราะฉะนั้นก็การที่จังหวัดน่านมาจัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นหรือปลุกระดมในเขตภาคเหนือนี้ให้เกิดความแข็งขันขึ้นเพราะว่าถือว่าภาคเหนือนี่บุคลากรทางการเรียนการสอนธรรมศึกษานั้นยังมีจำนวนน้อยอยู่ก็อยากจะให้ฟื้นฟูให้มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นแนวในการปฏิบัติของที่อื่นๆต่อไปด้วยการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นคุณประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอนให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงนั่นก็คือการสร้างสรรค์ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระศาสนานั้นให้มากขึ้นเข้าไปอยู่ในเยาวชนระดับประถมมัธยมอุดมนี้ให้มากขึ้นเพื่อเขาเหล่านั้นได้เติบใหญ่ไปเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติตามที่ได้กล่าวแล้วว่าเราต้องการสังคมของเรานั้นให้เป็นสังคมสีขาวเป็นสังคมที่อุดมด้วยคนดีคนดีนั้นก็ต้องมีหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นไปเพื่อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อสังคมเรามีคนดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยประเทศชาติของเราก็จะเป็นประเทศชาติที่มีความสุขความเจริญการบริหารประเทศชาติของเรานั้นเราต้องฝากไว้คนรุ่นต่อไปเนี่ยมาเป็นผู้บริหารประเทศชาติของเราเราก็หวังว่าเราสร้างคนที่ดีขึ้นมาบริหารประเทศชาติของเรานั้นประเทศชาติของเรานั้นจะน่าจะเป็นประเทศชาติที่ดีขึ้นในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้หน่วยงานทุกๆหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ให้เอาใจใส่มากขึ้นนำบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยเข้ามารับการเรียนการสอนเพื่อเราจะได้สร้างคนดีให้มากขึ้นพูดโดยตลอดเวลาว่าถ้าสังคมเรามากด้วยคนดีเนี่ยประเทศชาติของเรานั้นน่าจะเป็นชาติที่มีความสุขความเจริญเราจะต้องปราศจากความขัดแย้งต่อกันอยู่กันด้วยความสามัคคีปรองดองด้วยความมิตรไมตรีเอื้ออารีต่อกันเนี่ยเราอยากมองเห็นภาพนั้นให้เกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติของเราเรามาช่วยกันสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันถ้าใครทำไม่ได้ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการที่จะสร้างคนดีให้มากขึ้นในสังคมก็ขออนุโมทนาส่วนหนึ่งของจังหวัดน่านที่จัดในครั้งนี้ก็หวังว่าการจัดในครั้งนี้จะเป็นแนวหนึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยเสริมต่องานส่วนนี้ให้มากขึ้นให้มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับต่อไปการสอบธรรมศึกษาได้มีการจัดสอบไปแล้วทั่วประเทศเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562โดยการสอบธรรมศึกษาครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาเถรสมาคมภายใต้โครงการ90ปีสอบธรรมศึกษาสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยวิถีพุทธมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อรณรงค์เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ความดีด้วยการเรียนและการสอบธรรมศึกษาอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมที่ถูกต้องจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขและมีสติปัญญารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งปี2562นี้ได้ก้าวสู่ปีที่90ของการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาเพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามปีนี้เป็นที่น่าพอใจซึ่งได้พบตัวเลขของการเข้าสอบธรรมศึกษากว่า2ล้านคนทั่วประเทศได้เรียนเพราะการสนุกแล้วก็ได้เรียนเพราะเราจะได้รู้ว่ากระทู้ทำเนี้ยเป็นยังไงเราควรที่จะต้องเข้าใกล้มันยิ่งขึ้นเพราะว่ามันช่วยสอนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตจริงได้ค่ะจะชอบไหมคะชอบเพราะว่าสอบยากไหมคะก็ถ้าเราตั้งใจก็ไม่ยากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้ฟังรายละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าสอบธรรมศึกษากันบ้างนะคะไปติดต่อกันได้ที่นะคะสำนักเรียนวัดไกลบ้านท่านค่ะหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสำหรับ EP นี้บรรดาเฟิร์สลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันอีกเช่นเคยค่ะในรายการจิ๊บท็อกทูสเตชันค่ะผ่านช่องทาง YouTube Daily News Live-TH นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:30 นาทีเป็นต้นไปโดยทีมข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะสำหรับ EP นี้บรรดาเฟิร์สลาก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะUnchukai daka unchukata amo